โตโนภาคินล่าสุดยอดอื้อก่อนโรงพยาบาลยืนยันไม่เป็นภาระเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงเตรียมร่างกายให้พร้อมเพราะในอีก13วันจะมีการว่ายน้ำข้ามโขงในวันที่22ตุลาคมนี้สำหรับหนุ่มโตโนภาคินคำวิไลศักดิ์เพื่อระดมทุนบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนประเทศลาวโดยจะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงจากฝั่งไทยไปลาวในระยะทาง15กิโลเมตรซึ่งประเด็นนี้เองทำให้เกิดกระแสถูกพูดถึงวงกว้างอย่างมากทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่โตโน่เองก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จโดยเจ้าตัวได้เริ่มฝึกซ้อมแล้วล่าสุดโตโน่ได้โพสต์ภาพขณะอยู่ในช่วงพักผ่อนร่างกายระบุว่าวันนี้เป็นวันพักผ่อนครับหลังจากที่ฝึกซ้อมติดกันมาหลายวันการพักเพื่อฟื้นฟูก็สำคัญต่อร่างกายของเรานะครับมีแค่ช่วงเย็นที่ต้องไปพัฒนากล้ามเนื้อหัวไหล่ให้แข็งแรงขึ้นถือเป็นวันสบายของผมเลยล่ะอีก13วันตื่นเต้นมากขึ้นทุกๆวันเลยครับนครพนมท่าแขกซึ่งก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากทั้งให้กำลังใจและเป็นห่วงอีกทั้งยังได้มีคนตั้งข้อสงสัยว่ากิจกรรมที่โตโน่จัดขึ้นนั้นมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือยังเพราะมองว่าอาจเป็นการล้ำพรมแดนฝั่งลาวกลัวกลายเป็นกรณีระหว่างประเทศโดยใช่เหตุซึ่งโตโน่เองก็ได้เข้ามาตอบกลับพร้อมกับอธิบายให้เข้าใจว่าประสานเรียบร้อยแล้วซึ่งทางฝั่งลาวก็ให้ความร่วมมือดีมากประสานสิครับพี่แตงกิจกรรมนี้ช่วยกันทั้ง2ประเทศเลยครับแล้วทางลาวก็ให้ความร่วมมือดีมากทางเจ้าแขวงคุณหมอคุณพยาบาลที่พาเราไปดูว่าเขาอยากได้เครื่องมืออะไรบ้างและล่าสุดโตโน่ยอดบริจาคแต่อยู่ที่ 2.27 ล้านล้านมีกำลังใจซ้อมว่ายน้ำเพราะทุกคนช่วยบริจาคไม่ว่าเพื่อนๆจะบริจาค กันคนละกี่บาทมันก็งดงามมากๆเลยนะครับ5บาท10บาทของทุกคนรวมกันมันก็ยิ่งใหญ่ได้ขอบคุณทุกๆพลังที่ช่วยกันลงมือทำเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะช่วยพี่หมอพี่พยาบาลกันได้กี่เครื่องทั้งผอ.โรงพยาบาลนครพนมยืนยันโตโน่ว่ายน้ำข้ามโขงไม่เป็นภาระแพทย์พร้อมจะให้การดูแลและถือว่าเป็นเกียรติที่เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรับผิดชอบภารกิจครั้งนี้เนื่องจากปกติโรงพยาบาลนครพนมก็สนับสนุนรถพยาบาลและบุคลากรเคลื่อนที่กับกิจกรรมต่างๆของจังหวัดอยู่แล้วเช่นงานปั่นจักรยานริมแม่น้ำโขงที่จัดขึ้นทุกเช้าวันอาทิตย์